สวัสดีครับเช้านี้ก็มานั่ง อาบน้ำอาบลมอาบแดดอาบอากาศอาบความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตก็เห็นเยาวชนของอำเภอเกาะพะงันหลายคนที่ยังขาดความเอาใจใส่ของพ่อแม่ก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้ามีโอกาสก็อยากจะจัดเวทีให้กับเด็กๆได้มาอยู่ร่วมกันแล้วก็ศึกษาวิถีชีวิตเป็นพุทธภูมิแต่แล้วก็มีโอกาสได้เปิดดู YouTube ของเด็กผู้ชายคนหนึ่งเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเป็นชาวเนปาลเธอนั่งสมาธิ10วัน10คืน10เดือนไม่ลุกออกจากที่เลยเข้าไปอยู่ในฌานเข้าไปอยู่ในญาณจนกระทั่งร่างกายเนี่ยก็ไม่มีการตอบสนองความต้องการทางโลกก็เป็นที่ฮือฮากันมากในโลกว่าเป็นไปได้ไงในเมื่อความเป็นมนุษย์ปัจเจกซึ่งมีปัญญาวิปลาสเป็นที่ดั้งเนี่ยจะทำอย่างนั้นได้ไงคนใดก็ตามที่ไปอยู่ในภาวะ10เดือนไม่ต้องลุกขึ้นเลยหลับตานิ่งอยู่ในฌานสมาบัตินั่นนะเขาไม่มีตัวกูละเขาไม่มีตัวปัญญาวิปลาสที่คอยปรุงแต่งเขาย่อมอยู่ในภาวะที่อิ่มอิ่มทุกระดับอิ่มตั้งแต่โลกิยะจนถึงโลกุตระอิ่มในอดีตมนุษย์ที่เกิดมาจะมีความพร้อมที่จะไปปรับอยู่ในสภาวะอย่างนั้นแต่ในปัจจุบันซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบคือกาลยุคยุคที่มีแต่ความสับสนวุ่นวายยุคที่เดียวมีจะอยู่ในมุมมืดก็คือปรุงแต่งตลอดนั้นโอกาสที่จะไปอยู่อย่างนั้นน้อยมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะเคยมาก่อนดังนั้นทุกคนก็สามารถทำได้เพียงแต่จะต้องมีระบบประสาทที่เอื้ออำนวยซึ่งระบบประสาทจะเอื้ออำนวยได้ก็ต้องมีการภาวนาสวดมนต์แล้วก็เข้าใจชีวิตในแผนของอายุรเวทอย่างถ่องแท้วิถีชีวิตก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนทำให้กายเป็นกายทิพย์กายธรรมมากขึ้นเมื่อนั้นชีวิตก็จะไปอยู่ในภาวะนั้นได้อย่างไม่ต้องสงสัยนะครับเราเคยอยู่ในภาวะนั้นกันมาก่อนทั้งนั้นถ้าหากว่าอะไรที่ยังไม่เคยและเคยวันนี้เนี่ยก็แสดงว่ามันเคยมาก่อนเพียงแต่วันนี้เราเพิ่งสำนึกได้ทุกขณะชีวิตใหม่เสมอไอ้ที่ใหม่นั้นมันเป็นเก่าทุกขณะที่ใหม่หรือประสบการณ์ชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องเก่าถ้าไม่มีของเก่าแล้วเราจะไม่รู้สึกเราจะนึกไม่ออกเราจะเข้าใจไม่ได้แต่การที่จะเข้าใจสมบูรณ์นั้นมันต้องมีระบบประสาทที่มีความพร้อมพอที่จะเข้าใจอย่างนั้นได้วันนี้มาเจอคนพื้นบ้านที่มีจริตอยากจะช่วยเหลือสังคมก็นัดกันที่จะคุยกันถึงเรื่องความเป็นไปได้ที่จะทำเป็นสถานที่สำหรับเลี้ยงเด็กแล้วก็คืออาสมนั่นเองแล้วก็ให้โอกาสเด็กที่พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาให้เขาเนี่ยมาอยู่ในศูนย์จะได้ฟื้นฟูจิตวิญญาณเขาฟื้นฟูสุขภาวะเขาแล้วเขาที่สำคัญคือให้วิสัยทัศน์เขาว่าเกิดมาทำไมคุณเป็นใครมาอยู่เพื่ออะไรคุณเป็นใครเกิดมาทำไมและมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรอันนั้นถ้าท่านต้องการคำถามต้องการคำตอบก็ติดตาม YouTube Channel นี้คือ Dharma Living ตลอดเวลาสวัสดี